ชีวิตแล้วเพื่อนในวงการโพสอะไรจะไม่ทนรถเมย์คนึงนิดโพสภาพยืนหน้าสน.ฟ้องสื่อพาดหัวข่าวมั่วจอดพัทรากรร้องปอท.เอาผิดถูกหาว่าเป็นมือที่3ทำเบลล่าและเวียนเลิกกันพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปออันนบในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะฮะสำเสียงขึ้นใส่นะคุณสำขาว่าเผ็ดมันบันเทิงเพราะว่าเผ็ดเหลือเกินเผ็ดจะไม่รู้ว่าช่วงนี้นะฮะจะมีหมายศาลมาเมื่อไหร่วันนี้ก็มีเรื่องการฟ้องร้องข่าวแต่ละข่าวหลายข่าวอยู่ใช่แล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับนะฮะที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็วันนี้วันอะไรวันนี้วันรัฐธรรมนูญนะแปลว่าวันหยุดครับวันนี้ประเทศวันนี้รัฐธรรมนูญใช่นะครับเป็นวันที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็วันนี้ทางด่วนนะมาเมื่อเช้าขับมาโอ้โหฟรีไม่เสียตังค์ใช่ไหมเออดีตรงนี้นะครับวันหยุดมีข้อดีตรงนี้แต่ว่ารีบขึ้นทางด่วนกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะขึ้นแล้ววันที่15ธันวาคมนี้ราคาขึ้นแล้วเหรอฮะราคาขึ้นอีก15บาทนะครับจาก50บาทปกติก็จะเป็น65บาทแต่พูดถึงเนี่ยนะฮะการขึ้นทางด่วนเนี่ยก็เป็นดราม่าอยู่นะช่วงหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราไม่พูดดราม่าแล้วกันเรื่องอะไรครับข่าวนี้เลยที่บอกว่าความเท่าเทียมเหรอความเท่าเทียมฮะอ่ะไปข่าวนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าช็อกวงการบันเทิงมากนะเมื่อวานนี้หลังจากที่ Art KPN นะฮะโพสต์กู๊ดบายนะฮะใน Instagram แล้วก็ใน Facebook คือทุกช่องทางเขาจะโพสต์ภาพนะภาพสีดำครับแล้วตัวอักษรแคปชั่นว่ากู๊ดบายนะฮะซึ่งภายหลังมาทราบว่าอาร์ตนะฮะเสียชีวิตจากการทานยาเกินขนาดนะฮะผมก็ช่วง 01:00 นะครับของวันที่9ธันวาคมก็คือพี่อาร์ตโพสต์เนี่ยเป็นภาพอย่างนี้ใน IG แล้วก็เหมือนใน LINE ก็มีการโพสต์เหมือนกันใช่ค่ะใน LINE ใน IG ใน Facebook ซึ่งก็พูดตรงๆนะปีนี้นะฮะดิฉันสูญเสียคนรอบตัวคนรอบข้างอาจก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่น่ารักนะฮะเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากๆเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะมีทักมาปรึกษาพี่แอนมีอะไรให้อาร์ตทำบ้างอาร์ตอยากร้องเพลงครับผมคือเราไม่รู้นะว่าตอนนี้ความกดดันอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเราไม่คิดว่าอาร์ตจะทำไงเพราะว่าเรามองว่าอาร์ตเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาเสมอแล้วก็เป็นคนที่รักลูกมากแต่ว่าทางครอบครัวก็ได้แจ้งมานะครับผมว่าไปพบตอน 5:00 แล้วซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการกินยาเกินขนาดจนเสียชีวิตนะครับโดยครอบครัวเขาจะตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดน้อยนพคุณสาร3เขตดุสิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางครอบครัวก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณแม่ของพี่อาร์ตเนี่ยเล่าว่าพี่อาร์ตเนี่ยมีอาการเป็นไบโพล่าแล้วก็มีสภาวะซึมเศร้าซึ่งรักษามาหลายปีแล้วนะครับเวลาพี่อาร์ตมีอาการจิตตกเนี่ยบางทีก็จะล็อกประตูขังตัวเองอยู่ในห้อง2-3 วันบ้างซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยพี่อาร์ตก็มีอาการแล้วก็ขังตัวเองในห้องประมาณ2วันนะครับตอนนี้สงสารที่สุดคือน้องแอนนาซึ่งเป็นลูกสาวนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์นะฮะสักครู่เดียวคุณสัมภาษณ์จากทางครอบครัวค่ะครับผมเขาไปโพสอะไรบอกว่าลาก่อนแม่ก็ไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องน้องสาวพ่อเขาโทรบอกพ่อบอกว่าให้ไปดูอาร์ตหน่อยรู้สึกแต่ตอนกี่โมงนะสี่ห้าทุ่มแม่ลูกเข้าห้องน้ำแม่ตื่นพอดีเลยก็ไปดูเดินไปดูที่ห้องเขาล็อกกุญแจแม่กุญแจไว้อะก็ตกใจละน่าจะไม่เหมือนทุกครั้งละอะไรเงี้ยก็รีบให้ป้าไปหากุญแจมาไขเปิดเข้าไปก็เจอเขียวแล้วอ่ะเคยครั้งสองครั้งนะฮะแต่เหมือนจะทำเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ดูแลคอยระวังเขามาตลอดนะฮะก็เมื่อก่อนก็ใช้ประตูลูกบิดแล้วมันจะมีกรข้างในอ่ะแม่ก็ไปเปลี่ยนออกแล้วใช้เป็นสแกนนิ้วเพื่อถอดออกหมดเลยเพื่อที่เราจะได้เช็คถ้าวันไหนโทรไปหาเขาเนี้ยถ้าเขาไม่รับ2-3 ครั้งเนี่ยแม่ก็จะรู้สึกแสดงว่าคุณแม่คุณพ่อทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตใช่ค่ะไม่เลยก็เขามีแนวโน้มว่าจะคิดสั้นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่นึกว่าเขาจะทำจริงก็เห็นเขา
บ่นอยู่ว่าเปิดแล้วแต่ทำไมเขาไม่มีงานทำไมเพื่อนๆ น้องๆเขามีงานกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเองทำไมไม่มีงานนะมีใครคนจะลืมอาร์ตเอ็นบีเอ็นหรือแล้วมั้งอะไรเงี้ยอันที่บ่นแม่ฮ่าฮ่าบ่นอยู่เขาก็โพสต์ลงเฟซด้วยก็อาร์ตเองนะฮะนะครับผมนะเคยได้รับรางวัลนักร้องชมเชยจากเวที KPN Award นะในปี2010ร้องชมขามากผมติดตามตั้งแต่ตอนประกวดใช่ KPN เมื่อปี2560นะอาร์ต KPN เคยออกมาเปิดเผยว่าตนเนี่ยมีลูกสาวชื่ออันนานะฮะตอนนั้นตนตอนนั้นน่ะมีข่าวว่าอาร์ตกิ๊กกับสาวคนนึงจนเกิดตั้งท้องครับนะฮะแล้วสุดท้ายก็เลิกรากันไปพร้อมกับยอมรับว่าตนเนี่ยนะฮะมีรสนิยมในการชอบเพศเดียวกันนะคะนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดบำเพ็ญกุศลนะครับจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงบ่ายสามนะครับแต่ว่าทางวัดไม่อนุญาตให้รดน้ำเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมแต่ว่าจะให้รดน้ำผ่านสายสินแทนแล้วก็จะตั้งสวดพระอภิธรรมในวันที่9ถึง11ธันวาแล้วก็จะมีงานชาปนกิจในวันที่12ธันวาคมนี้ใช่ค่ะขอเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีการคุยกับอาร์ตก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะครับก็มีการพูดคุยเพราะว่าอาร์ตก็โทรมาประมาณช่วงประมาณเดือนกว่าละบอกว่าพี่อันนามีงานอะไรผมทำไหมเพราะว่าผมอยากร้องเพลงผมอยากกลับมาร้องเพลงพี่ก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนี้มันก็พี่เองก็ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันมันเป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วก็แบบก่อนนั้นคือมันล็อกดาวน์ยังไม่คลายล็อกดาวน์แล้วก็มันเริ่มที่คลายเล็กๆน้อยๆแต่งานผับงานบาร์หรืองานร้องเพลงมันก็น้อยหรือแล้วบอกก่อนนะว่าส่วนตัวนิสัยอาร์ตเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเคยทักเข้ามาบอกพี่อันนาน้องคนนี้ทำศัลยกรรมพี่อันนาดูแลเขาหน่อยสิเขาไม่มีเงินแต่เขาอยากทำศัลยกรรมน้องอาร์ตก็ทักมาช่วยแบบให้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนก็เฟรนลี่มากใช่ส่วนเรื่องร้องเพลงเนี่ยเขาบ่นมาก่อนเสียชีวิตประมาณ4วัน5วันก่อนแล้วว่าทำไมทุกคนน่ะนะฮะมีงานกันหมดแต่ในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยร้องเพลงกับเสียงก็ไม่ได้ด้อยไปงานก็ไม่เคยช้าทำงานก็มีวินัยใครจ้างงานก็ทำเต็มที่แต่ทำไมงานมันถึงไม่มีหามาคนไม่มีเข้ามาเลยอ่ะงานมันเงียบนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดในมุมมองอนาที่อนาคุยกับน้องนะฮะอนามองว่าคนที่เคยประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะพอมาวันหนึ่งเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนแต่ก่อนแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกครอบครัวทุกชีวิตจะรู้สึกว่าดาวมากเพราะว่าเคยไปไหนมาไหนได้ก็ไปไม่ได้เคยมีเพื่อนหลายคนอยู่รอบตัวสุดท้ายเพื่อนก็ไปหลายคนเพื่อนหนาปีนี้ตายหลายคนมากตายจากโควิดบ้างฆ่าตัวตายบ้างมีสองเรื่องจริงๆปีนี้ตายหลายคนซึ่งอยากจะบอกคนดูทางบ้านว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่หดหู่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราทนมันได้เราผ่านไปได้อะปีต่อไปจะเป็นปีที่ง่ายสำหรับเรามากเพราะว่าปีนี้มันเลวร้ายที่สุดแล้วเนาะแต่ยังไงก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของพี่อาร์ตด้วยนะครับใช่ค่ะนะไม่อยากให้ใครคือไม่อยากให้มีใครอ่ะเกิดการแบบนี้อีกเนาะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้รู้สึกหดหู่ไปรีแลกซ์เที่ยวทะเลก็ได้หรือไปหาอะไรทำคุณผู้ชมมันจะแบบทำให้เราเบาขึ้นได้เป็นตัวนาเองเนี่ยนะเคยทานยานะเคยทานยาเพื่อจะแบบหวังฆ่าตัวตายอ่ะจริงเหรอจริงเมื่อประมาณ4ปีก่อนจะบอกว่าคนที่พยายามคิดสั้นแบบเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างบ่งบอกว่าเขาอ่ะกำลังป่วยพี่ไปกินยานะไปกินยาได้ประมาณ2ปีอ่ะแล้วมันก็ดีขึ้นปัจจุบันก็กลายเป็นนะล้าเริงหวั่นล้าเป็นบ้านบอไปเลยนะครับแต่บอกว่าตรงเนี้ยถ้าเรารู้สึกจิตใจไม่ค่อยดีอ่ะสามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้ไปคุยกับจิตแพทย์ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องป่วยหนักหรือว่าเป็นสติไม่ดีไม่เกี่ยวเลยแค่เรารู้สึกมีปัญหาจิตใจหรืออยากคุยกับใครเนี้ยจิตแพทย์เป็นมีหาทางออกเพื่อนในแก๊งที่นักกินยาโรคซึมเศร้าหมดเลยทุกคนเพราะว่าฟิล์มอย่างเงี้ยฟิล์มทิฟฟานี่อย่างเงี้ยแล้วก็น้องหมวยโซฮอตอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพี่อ่ะกินยาโรคซึมเศร้ากันหมดแล้วก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าเราเป็นศิลปินน่ะเราคิดเยอะใช้สมองเยอะจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรทำไมบางครั้งมันดาวจังบางครั้งมันก็ alert ก็เลยไปทานยากันทั้งทีมเลยก็ตอนหลังก็ดีขึ้นปรึกษาจิตแพทย์ได้วันก่อนฟิล์มมานั่งลิ้นแข็งในรายการอยู่ อ่ะไปต่อดีกว่าไปต่อค่ะกับเรื่องของพลอยพัทรากรนะฮะครับล่าสุดร้องปอทค่ะเอาผิด
ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3นะฮะทำให้เวียกับเบลล่าเลิกกันค่ะใช่ครับผมคือแหล่งข่าวบอกมานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบถามข้อมูลหลักฐานที่ผู้เสียหายรวบรวมมาให้แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีสำนักข่าวไหนบ้างนะครับและยังไม่รู้ว่าคนที่คอมเมนต์ในลักษณะที่ด่าว่าดูหมิ่นเกลียดชังมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับจึงแนะนำให้พลอยเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกลับไปรวบรวมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงให้คุณพลอยเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อนะครับท้องที่ที่ตัวเองทราบเหตุด้วยนะครับโดยทางปท.ก็จะช่วยในการตรวจสอบการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งต่อให้สน.ทองหล่อดำเนินคดีตามที่คุณพลอยเขาอยากจะเอาผิดต่อไปนะครับผมแล้วก็พลอยเขาบอกว่าเขาขอไม่ให้สื่อทำข่าวหรือไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆด้วยในตอนที่ไปต้องยอมรับว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่เวียกับเบลล่านะฮะประกาศเลิกกันครับคนก็โฟกัสกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะจนบางครั้งเนี่ยก็มี user account หลุมคือ account ที่สร้างมาแบบไร้ตัวตนเข้าไปปั่นป่วนบ้างไปโพสต์บ้างซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าจริงๆเราต้องให้สเปซสำหรับตัวเขาในความเป็นส่วนตัว yeah. ไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ตามคุณผู้ชมแต่นามองว่าเขาควรได้สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของเขาอะครับต้องไม่ไปลุกลานเขานะฮะส่วนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราคิดว่าอีกสักพักนึงมันคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็รอดูใครจะโดนบ้างนะฮะอีโดนอีโดนไม่โดนพี่ว่าเฉยๆนะพี่ว่าสุดท้ายแล้วอะความจริงอะนะฮะความจริงอะมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวมันก็ออกมาอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นคือเราไม่ได้เป็นมือที่สามเราไม่ได้ไปยุ่งกับใครเขาเลยอะไรเงี้ยก็ผ่านไปพี่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคดีกว่าผ่านโอเคเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวจะไปด้วยกันไปอีกเรื่องนึงก็ไปด้วยกันไปเรื่องฟ้องร้องอีกเรื่องนึงแล้วกันครับผมรถเมย์เรื่องของพี่รถเมย์นะครับรถเมย์คนึงนิดของเรานะครับเขานี่โพสต์ภาพยืนหน้าสน.นะครับฟ้องสื่อที่ไปพาดหัวข่าวเขามั่วๆนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยก็มีสื่อนึงนะครับก็เขียนว่าเปิดเผยชื่อสื่อได้ไหมไม่ได้เนาะนะคือสื่อเขาเขียนว่าเปิดชีวิตคู่ล่าสุดรถเมย์คันนึงนิดเจอปัญหาอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่ก็ไปโพสต์แบบนี้พี่รถเมย์เขาก็ไม่พอใจมากนะครับแล้วเขาก็แคปหลักฐานประเด็นข่าวมาโพสต์แล้วก็ลงแคปชั่นว่าพาดหัวข่าวแบบนี้คือยังไงนะคะไม่รู้เนี่ยสื่อไหนเลยว่ามีปัญหาและไม่ได้แยกกันอยู่อย่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เลยมันไร้จิตสำนึกเกินไปนะถึงขนาดมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ไหมเพิ่งจะครบรอบ1ปีแล้วก็มีแฮชแท็กยังอยู่ด้วยกันดีแฮชแท็กมีความสุขสำนักข่าวอื่นๆไม่เห็นมีใครเขียนแบบนี้สัมภาษณ์งานเดียวกับคนอื่นหรือเปล่านะครับคือพี่รถเมย์เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีที่สุดแล้วแล้วถ้าพี่รถเมย์ไปแจ้งความเนี่ยให้ตั้งไว้เลยว่าต้องสุดจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่อะไรกับใครเลยใช่แล้วก็คือถ้าพี่รถเมย์เขาอะฟ้องจริงๆจะแจ้งความจริงๆด้วยเพราะว่าถ้าจะเอากระแสหรืออะไรเขาคงเชิญสื่อไปแล้วแต่นี้เขาเดินไปคนเดียวเงียบๆก็คือเข้าไปเดินไปเองเลยไม่บอกใครก็ลงรูปไปเองเลยคือนี่คือไม่ได้เชิญใครแสดงว่าเขาแสดงว่ากะจะเอาเรื่องจริงจังนะฮะดังนั้นสำหรับใครที่ดูอยู่เนาะสำหรับข่าวไหนนะฮะก็ลองคุยดูพูดดูทักดูแล้วเขาก็โพสต์รูปนะครับผมแล้วก็มีแคปชั่นว่าแวะมาสน.รอรับหมายเรียกด้วยนะคะพาดหัวข่าวจริงๆแล้วไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากสำหรับรถเมย์นะฮะรถเมย์ไม่ค่อยฟ้องใครไม่ค่อยด่าใครจะจัดรายการนะคะจัดรายการกับพี่หนุ่มกันชัยอ่ะน้อยมากที่จะแบบลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องคนอื่นแบบเยอะๆอ่ะใช่เป็นคนไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านอันนี้ก็ทำให้เขาแบบรู้สึกไม่โอเคไงไปว่าเขาแยกกันอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วความรักเขายังดีอยู่ไงถูกนะฮะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าค่ะน้ำฝนกุลนัทนะฮะที่น้ำฝนของเราเนี่ยนะฮะล่าสุดติดโควิดติดโควิดไม่พอทราบมาว่าแพ้ยาที่รักษาโควิดด้วยใช่ดังนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามอาการกันอย่างใกล้ชิดค่ะครับผมแพ